จับโมจิยื่นออกมาไข่เค็มไส้ทะลักค่ะทุกคนป๊าป๊าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป๊าผ่านะคะค่ะพบกันกับแชร์สูตรสลามมีน้องแซวกันมาใต้คลิปที่แล้วนะคะบอกว่าพี่พาเวลาอัสลามพี่พาดูล่าเริงจังเลยนะก็ทำในสิ่งที่รักฮักในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างนี้นะก็จะล่าเริงแบบผิดปกติใช่ไหมไม่ใช่ไม่ปกตินะผิดปกตินะคะวันนี้เป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวีดัตเอ้ยสวัสดี okay. สวัสดีค่ะพี่พาเขาชื่อคนเดิมเพิ่มเติมคือสูตรสลามใหม่อีอีเอชื่อสูตรว่าพี่พาคิดว่าน้องอาจจะเขียนว่าโมจิลาวาไข่เค็มปะแต่ในนี้มันอ่านว่าโมจิลิลาไข่เค็มก็ต้องลาวาแหละแกเนาะถูกแล้วเนาะยูนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะลุยเราไปดูอุปกรณ์กันค่ะน้ำค่ะสีเหลืองกลิ่นวานิลานะคะเจว่านหางจระเข้แป้งข้าวโพดค่ะโฟมโกนนวดน้ำยาทำสลามค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้นะคะถ้ายังไงเราจะไปลงมือทำกันเลยมาค่ะขั้นตอนแรกน้องบอกว่าให้เรามาทำดินเบากันก่อนเลยค่ะสูตรนี้พี่พาเคยทำแล้วคือเวิร์กมากๆนะคะใครอยากสัมผัสเนื้อดินเบานะคะใช้สูตรนี้ได้ค่ะแต่อาจจะแบบไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่ากับของจริงก็แทนกันได้ค่ะโอเคขั้นตอนแรกนะคะให้ใส่แป้งข้าวโพดลงไป4ช้อนเลยนะคะ4 1 2 3 4นี่นะคะเราก็จะใส่โฟมโกนหนวด2ปื๊ดค่ะ1 2ประมาณนี้ค่ะก็ค่อยๆนวดเขาตะล่อมตะล่อมให้เขาเข้ากันค่ะเอาโฟมกับแป้งนะคะให้เข้ากันค่อยๆนวดค่ะเดี๋ยวนี่นะคะวิธีทำเราจะต้องใช้มือนะนวดนวดกำกำค่ะถ้ากำแล้วเขายังแบบเป็นก้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องใส่โฟมเข้าไปอีกค่ะนี่ค่ะทุกคนเราได้ดินเบามาแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะอันตัวสลามกันเลยนะคะใส่กาว6ช้อนโต๊ะค่ะอ้าวกาวไม่เห็นว่ากาวอะไรอ๋อกาวน้ำใสพี่พาไม่ได้พูดกาวน้ำใสทุกคน sorry นะคะใส่กาวน้ำใส6ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3 4 5น้ำเปล่า2ช้อนนะคะ1 2ใส่สี1หยดนะคะ1ใส่เจล2ช้อนค่ะ1โอ้เจลใส่ใส่นะ2ก็คนเขาให้เข้ากันนะคะกลิ่นวานิลาค่ะชุบประมาณนี้ตอบนิดนึงไหมนี่หน่อยนี่หน่อยก็เป็นเหลืองแบบเหลืองไข่ๆน้ำยาทำสลามจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนค่ะเราได้แล้วนะคะนี่เหมือนไข่เค็มจริงๆเลยตอนแรกก็จะเป็นเหลืองสดใช่ไหมพอใส่กลิ่นวานิลาลงไปทุกคนมันมีความเป็นแบบเฮ้ยดูดิเฮ้ยๆนุ่มนิ่มมากๆเลยค่ะน้องบอกว่าวิธีทำนะวิธีเล่นนะวางก่อนแล้วเอาดินบานป้าเป็นกลมๆวางไว้ตรงกลางค่ะก็จะเป็นโมจิพอดีค่ะทุกคนจะมีจานด้วยดีไหมจานจะเหมือนไหมอันจานแบบนี้ดีไหมใส่โมจิเราปั้นเป็นกลมๆแล้วค่ะตรงกลางไข่เค็มโอ้ทุกคนดูดิน่าเล่นมากอ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ไข่เค็มไส้ทะลักค่ะโดยการที่เราจะใช้มีเจาะอย่างนี้โอ้เจาะให้เขาเป็นแบบเป็นชิ้นเนื้อของโมจิเก้แล้วก็จะเอาแบบความไส้ทะลักนั้นออกมาดูเฮ้ยดูมันเป็นชิ้นเลยอ่ะทุกคนเป็นชิ้นแล้วก็ยืดนะเอาใส่สลามเข้าไปทุกคนใส่สลามเข้าไปในนั้นใช่ไหมแล้วเราก็ทำท่ายืดออกมาไง wow. นี่คิดยังไงพี่พานี่แล้วก็ทำท่าแบบอู้จับโมจิยืดออกมาไข่เค็มไส้ทะลักค่ะทุกคน yeah. ดูเฮ้ยเพอร์เฟกต์มากๆพี่พาคิดได้ยังไงเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะคือดินเบาเนี่ยมีความเล่นที่สนุกมากๆค่ะดินเบาแบบนี้นะคะมันกดลงไปเนี่ยมันจะแบบเพอร์เฟกต์มากๆโหดูดิ เหมือนอะประทับใจทุกคนเหมือนโมจิมากดูความเป็นดินเบานั้นนะแล้วก็ผสมกันนะสลามก็จะเปลี่ยนสีไปอีกค่ะอันนี้คือความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากๆเลยนะคะน้องนโมคนเดิมของเราค่ะ
ดูเห็นไหมใครมีสูตรใหม่ๆนะก็สามารถแชร์ได้ค่ะนี่อ่ะแล้วเราจะออกจากจานให้ดูคือโมจิไปแบบไปคุกอยู่ใต้จานแล้วล่ะณจุดๆนี้สีแดงมาจากไหนคะทุกคนใครก็ได้บอกที่สีแดงมาจากไหนดูดิใครเคยจับเนื้อโมจิเนี่ยข้างในเนี่ยมันเหมือนเลยโมจิไอติมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความเป็นแป้งแป้งแบบนั้นนะทุกคนดูโอ้ยเห็นไหมทะลักออกมาค่ะแป้งโมจิทะลักออกมาดีมากๆอ่ะทุกคนพี่พาให้คะแนนน้องนโม10คะแนนเต็มค่ะความคิดสร้างสรรค์มาเต็มนะคะนี่10คะแนนเต็มของซีซั่นนี้เลยนะคะดูดิเพอร์เฟคมากอ่ะเนื้อดีนะอันนี้คือยังไม่เข้ากันดีนะคะจากสลามเหลวๆนะเขาก็จะกลายเป็นสลามเนื้อขุ่นที่แบบหนึบค่ะหนึบเหมือนโมจิเลยเห็นป่ะหนึบมากเหมือนแป้งโมจิค่ะใครเคยทำขนมโมจิบ้างคะคอมเมนต์เลยนะเห็นป่ะโอ้ยดีอ่ะน่าเล่นน่ะเป็นก้อนๆเห็นไหมก้อนๆจุ๊บ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 เหมือนเนื้อซาลาเปาเลยโอเคเราไปถามโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงเราไปดูคำถาม Q&A เลยวันนี้น้องถามอะไรป้าพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้านี่ค่ะทุกคนยืดมากเลยค่ะเป็นเนื้อที่ดีนะคะเด้งดึ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 งเหมือนเนื้อแบบเนื้อโยเกิร์ตเอ้ยดูด้วยเพราะว่ามันมีความใส่โฟมแล้วก็ใส่แป้งไงใช่ไหมก็คือการรวมกันนั่นแหละเอ้ยดูแต่ว่ารวมกันอีกแบบรูปแบบนึงไงคะก็เลยทำให้สลามันเนื้อออกมาดีจริงนะคะมาเรามาถึงคำถามแรกกันเลยค่ะถามว่าอะไรบ้างพี่พางับระหว่างโกโก้ไข่มุกกับโกโก้ธรรมดาพี่พาจะเลือกอันไหนครับจริงๆแล้วพี่พาชอบกินโกโก้ใช่ไหมพอมีโกโก้ไข่มุกเข้ามาพี่พาก็จะกินโกโก้ไข่มุกค่ะแต่พอมันออกกำลังกายก็นึกขึ้นมาได้ว่าก็ทั้งแป้งทั้งโกโก้ก็รวมๆกันแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินแล้วแต่บางวันค่ะทุกคนถ้าวันไหนรู้สึกว่ากระหายมากๆก็จะกินคู่กันเลยค่ะจะไม่สนใจอะไรเลยนะคะแป้งหรือไม่แป้งเจ๊ไม่สนใจค่ะแต่ถ้าปกติแล้วก็จะกินโกโก้เฉยๆนะคะคำตอบคือแล้วแต่บางวันค่ะวันไหนรู้สึกออกกำลังกายเยอะก็จะให้ตัวเองกินได้เยอะหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนั้นนะคะคำถามที่2ค่ะพี่ผาชอบผู้นี้ป่ะชอบค่ะพี่ผาชอบให้10คะแนนเต็มเลยนะชอบค่ะชอบค่ะโอเคคำถามสุดท้ายค่ะพี่ผาจะแชร์สูตรสลามซื้อถึงซีซั่นไหนอ่ะแล้วก็ช่วยกันดันหรือช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์หรือช่วยกันดันด้วยนะเลิฟเลิฟพี่ผาก็ว่าจะหมดแค่ซีซั่นนี้แหละหรือทุกคนคิดว่าไงอ่ะจะให้เป็น10ซีซั่นหรืออหรือยังไงพี่พาดูคนก่อนนะน้องๆยังอยากเล่นอยู่หรือเปล่าแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาก็มาเล่นสลามกันอีกนะคะรุ่นหลังๆนะเจอก็โตกันไปหมดแล้วนะแต่ทุกคนก็ยังรู้จักเป็นป้าพาสลามนะเพราะฉะนั้นพี่พาจะอยู่เป็นพี่สาวอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นน้องอยู่เป็นแม่อยู่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะที่นี่เลยนะคะใครเครียดๆก็มาเปิดช่องป้าพาดูได้นะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปแน่นอนคลิปนี้ไปเลยค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ